็นกีตาร์ที่เขาเรียกว่าถูกต้องตามพจลักษณ์แล้วก็ถูกต้องตามมาตรฐานของกีตาร์ traditional traditional style ที่ควรจะเป็นสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ปิยสถานสุขุมวิท26ครับผมโอ๊ตครับผมต้องครับผมครับแล้ววันนี้ที่อยู่ในมือของผมนะครับคุณต้องนี่เป็นแบรนด์กีตาร์ไฮเอ็นจากประเทศญี่ปุ่นที่มีราคาที่ผมว่าคุ้มค่าแล้วก็ย่อมเยาใช่ครับและนี่คือ Asturias ครับผมเรามาพูดถึงประวัติของ Asturias นิดนึงสำหรับบางคนที่อาจจะยังไม่รู้จักแบรนด์นี้นะครับแบรนด์นี้จริงๆเกิดขึ้นตั้งแต่ปี1962นะครับที่เมืองคุรุเมะจากเกาะคิวชูประเทศญี่ปุ่นครับผมใช่ครับโดยในยุคแรกเริ่มของ Asturias เนี่ยเป็นเวิร์กช็อปเล็กๆที่มีช่างที่ทำกีตาร์เนี่ยจำนวนประมาณ15คนเท่านั้นเองใช่ครับแล้วก็จะมีเทคนิคการทำกีตาร์แต่ละตัวเนี่ยค่อนข้างพิถีพิถันมากๆในยุคนั้นก็ตามสไตล์คนญี่ปุ่นใช่ครับผมซึ่งหนึ่งในเรื่องที่ผมคิดว่าเขาใส่ใจในกีตาร์แต่ละตัวมากๆก็คือเรื่องของการเลือกไม้ครับวัตถุดิบหลักของการสร้างกีตาร์คือไม้ซึ่งเขาควบคุมเรื่องของความชื้นได้ค่อนข้างดีมากๆใช่ก็คือเขาอาจจะมีวิธีการอบไม้หรืออะไรที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาของแบรนด์นี้ครับโดยในตอนแรกนะครับก็เขาจะทิ้งไม้ไว้ก่อนเหมือนกับตัดออกมาเนี่ยเขาจะวางแผ่นไม้เก็บไว้ก่อนในเวิร์กช็อปของเขาโดยหลังจากนั้นนะครับเขาก็เอาไม้ที่เขาเก็บไว้เนี่ยเอาเข้าไปผ่านการอบอีกรอบนึงเพื่อเป็นการเคลียร์ความชื้นก่อนที่จะเอามาประกอบเป็นกีตาร์ซึ่งทำให้กีตาร์ที่ผ่านการอบเนี่ยพอเสียงมันแห้งเนี่ยมันได้ย่านที่ค่อนข้างสั่นได้มากกว่าอันนี้ที่ผมศึกษาแล้วก็สอบถามมาก็คือตัวแบรนด์เขาเนี่ยเวลาเขาซื้อไม้หรือได้ไม้อะไรมาเนี่ยเขาจะเก็บไว้ในกุดังแล้วก็ปล่อยแห้งตามธรรมชาติก่อนเป็นหลักปีนะครับน่าจะ3ปีคิดเป็น3ปีแล้วก็จะมาอบอีกทีนึงก่อนประกอบงานซึ่งถือว่าผมว่าการอบไม้เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่แบรนด์กีตาร์ที่เป็นระดับไฮเอ็นเนี่ยจะมักนิยมใช้กันเพราะว่าเหมือนกับมันทำให้กีตาร์เสียงเปิดตั้งแต่วันแรกเลยที่ได้ไปถ้าว่ากันตามหลักการเนี่ยก็คือเวลาตัวไม้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันยังมียางอยู่ในนั้นเนี่ยมันตัวไม้มันจะค่อนข้างมีความหนักเวลาการสั่นสะเทือนของไม้นะอาจจะยังไม่มากพอครับพอมันระเหยออกไปหรืออบออกไปเนี่ยไม้มันจะมีความเบาขึ้นเหมือนเสื้อผ้าเวลาเราตากนั่นแหละครับพอตากแห้งๆมันก็ยิ่งคือไหวได้ง่ายขึ้นว่าอย่างนั้นอธิบายได้อย่างเห็นภาพซึ่งอันนี้คือเป็นประวัติคร่าวๆนะครับซึ่งที่อยู่ในมือผมวันนี้เป็นรุ่น EC Custom ใช่ครับตัวนี้หน้าตาเรียบหรูนะเรียบหรูเลยแหละตัวนี้สเปคเป็นไงบ้างครับคุณต้องก็ตัวนี้นะครับสเปคก็อย่างคร่าวๆเลยจะเป็นออลโซลิดก่อนเลยทั้งตัวครับอันดับแรกไม้หน้าเป็นสก้าสปรูซไม้หลังจะเป็นอินเดียนโรสวูดครับผมซึ่งเลือกเกรนไม้สวยมากตรงมากๆแล้วก็มีความถี่ใช่แล้วก็คอก็เป็นมะฮอกกานีครับครับผมปกติมีไดมอนด์จะมีตรงนี้เป็นไดมอนด์เพลทใช่ไหมครับใช่ครับเสริมความแข็งแรงลูกบิดเป็นโกโตะโอเพนเกียร์ครับผมอันนี้สีทองเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานอินเสิร์ตภาพแบบชัดๆให้ดูใช่ชัดๆให้ดูครับผมส่วนอินเลเป็นสโนติกนะครับผมส่วนเฮดสต็อกเป็นทอชอินเลใช่ถือว่าโอ้โหใส่มาเต็มข้อจริงๆครับผมที่ขาดไม่ได้ก็คือซันเดิลครับจะเป็นลองซันเดิลแบบเขาเรียกว่าพีวอลใช่พีวอลสไตล์ก็คือในกีตาร์ยุคก่อนๆเนี่ยยุคสงครามโลกอะไรพวกเนี้ยเขาจะนิยมทำเป็นลองสแตนด์ครับผมแล้วจะมีความยาวมากกว่าปกติซึ่งส่วนตัวรายละเอียดของเสียงเนี่ยเท่าที่ผมถามช่างหรือคนที่เขาเล่นกันเนี่ยแทบจะจับความแตกต่างของลองสแตนด์กับสแตนด์ปกติไม่ได้แต่อาจจะมีความแตกต่างบ้างแหละซึ่งถ้าเกิดเราฟังกันปกติอาจจะไม่รู้เรื่องใช่ใช่ถ้าบายเทสจริงผมคิดว่าฟังไม่ออกใช่ครับแต่มันก็จะได้เรื่องของความสวยงามมามันจะมีเชฟมีเคิร์ฟที่รับกับตัวบิดตัวบิดใช่แล้วแล้วบิดกับฟิงเกอร์บอร์ดตัวนี้เขาให้มาเป็นอีโบนี่สีสวยมากดำแบบแล้วก็ขัดมาได้แบบนวลเลยเนียนมือมากสัมผัสใช่ใช่สัมผัสนี่คือนวลมากอีกอย่างที่ผมชอบเลยก็คือปิกัดตัวเดียวปิกัดนี้พูดนิดนึงว่า
เขาเลือกวัสดุมาทำค่อนข้างพรีเมียมจริงๆใช่ใช่ปกติพี่กาอาจจะเห็นแบบที่มันเป็นบางๆพลาสติกแบบที่ค่อนข้างจะแนบไปแต่นี้มันมีความนูนออกมานิดนึงมีความเคิร์ฟมีความเขาเก็บรายละเอียดดีครับคือตัวขอบของพี่กาเนี่ยมันจะมีความเคิร์ฟลงครับก็แสดงถึงความที่พี่กาของเขาสเปคคร่าวๆตัวนี้ก็จะประมาณครับใช่ครับเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงเนี่ยครับว่าตัวนี้จะทนเสียงเป็นประมาณไหนครับผมใช่ครับครับผมก็เป็นไงครับลองเสียงมาไม่อยากวางนะครับตัวนี้ ผมเป็นแฟนทรง OM อยู่แล้วทุกคนที่ดูคลิปจากร้านเราจะรู้ว่าผมพูดกับ OM บ่อยมากว่าผมชอบกีตาร์ทรงบอดี้ประมาณนี้อยู่แล้วส่วนผมก็ทรงดี ซึ่งตัวนี้ผมบอกเลยว่ามันสัมผัสการเล่นมันจากโรงงานมันเล่นง่ายเล่นง่ายเลยคอเขาถึงจะดูว่ามันคอเป็น C shape นะครับแต่ว่าจะรู้สึกว่ามันไม่ได้บางแล้วก็ไม่ได้เล็กจนรู้สึกว่าเล่นแล้วมันจับแบบวงๆอ่ะตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างเต็มมือหน่อยครับเล่นแล้วรู้สึกว่าชอบผมเป็นคนชอบเชฟคอกีตาร์ประมาณนี้นัดเป็น43ครับผมมิลลิเมตรใช่ครับก็ถือว่าเล็กใช่ใช่ไม่เคยเห็นเล็กกว่านี้แล้วกีตาร์ที่แบบเป็นสแตนดาร์ดไซส์ใช่ครับสัมผัสโดยรวมเสียงตัวนี้ผมว่าถูกใจคนชอบกีตาร์ทรง OM แน่นอนครับเพราะว่ามันได้เรื่องย่านเบสที่ค่อนข้างออกมากำลังดีครับย่านกลางย่านแหลมเนี่ยผมว่าก็บาลานซ์ดีตัวนี้ไม่ได้ถือว่าย่านแหลมโดดออกมาขนาดนั้นย่านเสียงโดยรวมผมชอบตัวนี้ผมชอบแล้วก็อีกรายละเอียดเล็กน้อยก็ตัวนี้ก็จะเดินขอบเป็นฮอลลิงโบนครับก็ตัวขอบไบดิ้งก็จะเป็นเมเปิลครับผมซึ่งเป็นไม้จนถึงสวยมากฮิวแคปเลยใช่ครับก็ผมทำรับกันค่อนข้างบาลานซ์ใช่โดยรวมแล้วตัวนี้เป็นกีตาร์ที่เขาเรียกว่าถูกต้องตามพจนลักษณ์แล้วก็ถูกต้องตามมาตรฐานของกีตาร์ traditional traditional style ที่ควรจะเป็นใช่ครับทุกอย่างออกแบบมาผมว่าลงตัวหมดทุกอย่างใช่ถูกต้องเลยแหละครับผมสำหรับใครที่อยากลองตัวจริงนะครับตัวนี้สามารถมาลองได้ที่ปิยสันต์สุขุมวิท26นะครับผมครับผมแล้วก็ตัวนี้มันจะมาพร้อมกับ hard case ครับผมซึ่งตัว EC custom นะครับก็จะมาพร้อมกับ hard case สีดำครับผมใช่ครับแข็งแรงเลยตัวนี้พร้อมลุยถือไปได้ทุกที่แข็งแรงแน่นอนก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับ Asturias EC Custom นะครับผมตัวนี้ถือว่าเป็นกีตาร์ที่คุ้มค่าแล้วก็น่าจะถูกใจคนที่ชอบ Traditional Style แน่นอนครับใช่ครับผมวันนี้ก็ลากันไปก่อนได้เลยครับครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ